ึกระหว่างทีมเตี๋ยวเต็มตีนของคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มกับทีมทงลงเรือของคุณทงยังไม่จบเลยครับเพราะยังเหลือข้อสุดท้ายพร้อมกับของรางวัลทีมทงลงเรือจะกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้หรือไม่เนี่ยเราไปเชียร์พร้อมๆกันเลยครับที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะนี่คือข้าวเกรียบฝรั่งทำจากผลฝรั่งแท้ๆเลยโอ้โหมีของแปลกมาตลอดคราวนี้เป็นข้าวเกรียบฝรั่งแล้วเขาเอาฝรั่งมาทำเป็นข้าวเกรียบได้ยังไงคงต้องไปถามที่มาแนวคิดแปลกๆแบบนี้แล้วล่ะครับถามท่านผู้นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะจากสวนลุงดำลำพะเนียงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะโอ้หนองบัวลำภูเลยคุณปุ้ยฝรั่งที่ใช้นี่เป็นฝรั่งอะไรคะเป็นฝรั่งกิมจูค่ะของเราเป็นฝรั่งกิมจูออร์แกนิกค่ะรสชาติของเขาจะกรอบหวานอมเปรี้ยว อร่อยค่ะฮะๆต้องคัดเลือกเป็นพิเศษยังไงไม่เคยถึงมากลายเป็นข้าวเกรียบได้ผสมก็ไปได้อย่างเงี้ยฮะคัดสรรพิเศษเลยค่ะคัดสรรจากผลที่เราใช้ผลที่เราทานสดได้เลยหวานกรอบอมเปรี้ยวมาทำเลยค่ะแล้วผลอะไรผลแบบไหนที่ทานไม่ได้ล่ะฮะผลเล็กผลไม่สวยผลอะไรเราก็ไม่ทำค่ะเราคัดสรรเอาแบบสวยๆทานได้ทานสดมาแปรรูปค่ะคืออย่างถ้าเป็นสุกเกินไปกลิ่นของเขาก็จะแรงจัดนะคะสำหรับคนที่เขาไม่ชอบทานฝรั่งก็จะทานได้ค่ะแล้ววิธีทำมันยุ่งยากไหมฮะก็ไม่ยุ่งยากค่ะเราใช้เนี่ยคือใช้เนื้อของผลฝรั่งมาบดผสมกับแป้งค่ะอ๋อแล้วก็ปรุงรสนั่งสุกแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็นไว้1คืนแล้วก็หั่นแล้วก็เอาไปตากให้แห้งถึงมาเอามาทอดนะคะคนที่ฟังคุณปุ้ยพูดขนาดนี้ไปทำตามนี้ได้ไหมหรือว่าทำยังไงก็ไม่มีทางได้ไม่ค่ะเพราะว่าปุ้ยนี่ทำล้มลุกคลุกคลานมาเกือบ2ปีค่ะเพราะว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่ไหนที่คนเขาบอกกันค่ะคือปัญหาของเขาก็จะเป็นแบบว่าทำแล้วผสมแป้งไม่ได้ทอดไม่กรอบไม่ฟูอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟูอีกทีแรกก็มีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันค่ะว่ารสชาติไม่ได้แน่นอนนี่ก็จนปรับเอาจนเข้าตอนนี้ก็ได้สูตรปกติแล้วค่ะคืออันนี้นะปกตินะนี่กัดไปมีรสชาติฝรั่งใช่ไหมมีค่ะก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของฝรั่งค่ะแล้วไอ้ดำๆสะเก็ดนี่คืออะไรครับนี่อะไรฮะเม็ดเป็นเม็ดนี่อะไรฝรั่งเหรอฮะเป็นเม็ดๆนี่เราก็ได้ผสมเป็นงาดำลงไปเพื่อเป็นธัญพืชงาด้วยอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมฮะทานได้เลยค่ะพูดเข้าปากแบบนี้เลยใช่ไหมกรอบนะได้ฝรั่งไหมได้ฝรั่งความเป็นฝรั่งมีความมันมีกลิ่นฝรั่งมันมีกลิ่นฝรั่งแต่ความกรอบความหวานน่าจะเกิดจากธรรมชาติจากเนื้อฝรั่งแต่ว่ากลิ่นเนี่ยพอเคี้ยวไปมันจะโชว์อยู่ในปากเราเลยคือกลิ่นฝรั่งกลิ่นฝรั่งรสชาติฝรั่งต่างๆอันนี้เป็นยังไงข้าวเกรียบกุ้งมีความเป็นข้าวเกรียบกุ้งมีกรอบอย่างที่เราชอบแต่มีกลิ่นฝรั่งมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะกลายเป็นว่ามันมีเปรี้ยวอมหวานไปปลายนัวเป็นยังไงเป็นยังไงละมุนละมุนมันไม่มีปกติทานข้าวเกรียบปลามันจะมีกลิ่นคาวปลาคาวค่ะเพราะเป็นอาหารคาวแต่อันนี้อร่อยหวานไม่คาวกรอบถ้ามีน้ำพริกเผาหน่อยอร่อยโอ้โหทานกับน้ำพริกเผาได้ไหมคุณปุ้ยทานกับน้ำพริกเผาปกติทางสวนเราก็จะทำเป็นแยมมันเบอร์รี่ค่ะก็จิ้มกินกับข้าวเกรียบได้จริงๆได้จริงๆได้จริงๆทงลงเรือเป็นยังไงชอบตรงไหนบ้างไหมฮะชอบที่มันมีความเป็นผลไม้เลยอ๋อเป็นผลไม้เนาะโอ้สูตรเหมือนง่ายๆแต่ว่าทำยากนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นข้าวเกียบแต่ยังมีรสชาติของผลไม้ผสมอยู่ในนั้นแต่ผลไม้ก็มีมากมายครับทำไมถึงเลือกเอาฝรั่งมาทำเป็นข้าวเกียบล่ะครับคุณปุ้ยทำไมถึงมาเอาฝรั่งมาเป็นข้าวเกียบล่ะมันมีเหตุอะไรกับฝรั่งหรือเปล่าครับเรามีสวนเราทำสวนฝรั่งเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้รายได้หลักจากการทำสวนฝรั่งค่ะมันเป็นช่วงที่ฝรั่งหมดช่วงเราก็จะคิดว่าจะทำอะไรดีเราจะได้ขายของแล้วก็ได้รายได้มาทั้งปีเพราะเราเป็นเกษตรกรนะเนาะก็เลยคิดค้นกันว่าเราจะทำอะไรก็เซิร์ชดูใน Google ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับฝรั่งแปรรูปได้อะไรได้บ้างก็เลยลองคิดว่าฝรั่งข้าวเกรียบน่าจะง่ายที่สุดแล้วค่ะ2ปีนะง่ายที่สุดนะใช่ค่ะแต่สำเร็จแล้วภูมิใจแค่ไหนคะตอนนี้ล่ะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะได้รับคำชมจากลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอุดหนุนไปแล้วแล้วกลับมาซื้อต่อ
เรียกว่าไม่ใช่แค่แปลกอย่างเดียวนะครับแต่เจ้าข้าวเกรียบฝรั่งเนี่ยยังอร่อยอีกด้วยซึ่งนอกจากฝรั่งที่เป็นผลผลิตจากสวนคุณปุ้ยแล้วก็ยังมีผลไม้อื่นๆภายในสวนที่คุณปุ้ยได้นำมาทำเป็นข้าวเกรียบเหมือนกันแหละครับมีอะไรบ้างล่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยเอาอ่านซิอ่านซิเอามาพี่รองนี่อะไรอันนี้ข้าวเกรียบแก้วมังกรโอ้แก้วมังกรก็มันนี่นะข้าวเกรียบได้อันนี้นะข้าวเกรียบกวางตุ้งกวางตุ้งนี่คือเธอเหรอใช่ค่ะมันเป็นสูตรเดียวกันยากกว่ากันไหมเนี่ยฮะสูตรนี้ก็จะประมาณเดียวกันแต่ความยากง่ายเนี่ยแก้วมังกรปราบเซียนเลยค่ะโอ้โหแก้วมังกรปราบเซียนยากกว่าฝรั่งอีกยากกว่าฝรั่งอีกอันนี้ขายแบบดิบๆแบบไม่ได้ทอดด้วยก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกขนาดเท่าไหร่นะฮะ500กรัมค่ะ500กรัมอย่าบอกราคานะอันนี้เป็นถุงที่ทานสำเร็จเลยนะอันนี้เขาประมาณเท่าไหร่ฮะกี่กรัมครับ100กรัม100กรัมครับประมาณนี้ถุงแล้วก็ฉีกมาเป็นอยู่ในจานอย่างนี้นะคุณปุ้ยติดต่อที่ไหนได้บ้างคะกี่ช่องทางบอกเลยค่ะในติดต่อได้ทางเพจนะคะเพจสวนลุงดำลำผาเนียงสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ที่ LINE My Shop ค่ะติดต่อคุยกันนะเออเอานะขอบคุณคุณปุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละกว่าจะได้มาเห็นไหมครับแต่ความตั้งใจความพยายามเก่งมากอดหลับอดนอนนอนไม่หลับน้ำตาไหลแต่เดี๋ยวนี้ภูมิใจสุดๆไอ้ตะกี้เรากินมาเป็นถุงอย่างเงี้ยประมาณ100กรัมถุงละเท่าไหร่ปิดท้ายใครจะได้ชูทอง 10,000 นี้นะฮะถุงละเท่าไหร่นี้นะครับตลาดแตกปรึกษาครับมาใครที่เบื่อข้าวเกรียบรสเดิมๆครับลองมาทานข้าวเกรียบที่ทำมาจากผลไม้อย่างฝรั่งที่คุณปุ้ยคิดค้นสูตรขึ้นมาเองแล้วข้าวเกรียบฝรั่งแบบทอด100กรัมนี่ราคากี่บาทกันล่ะครับข้าวเกรียบทั่วไปเนี่ยเขาขายเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ50บาท50บาท55บาท59บาทประมาณนี้จะไม่เกินนี้หรอกหรูสุดก็คือฝรั่งก็เป็นวัตถุดิบของเขาอยู่แล้วซื้อง่ายกินได้ทุกวันก็ไม่กี่บาทเองก็ประมาณถึงร้อยกรัมเลย40บาท40บาทเองก็เก็บขึ้นเท่านี้แหละแล้วแต่เลือกอ่ะสบายสบายมันเป็นสแน็คไงมันดูสบายสบายซื้อกินทุกวันแบบมันก็ต้องแบบมันชอบอ่ะมันก็ต้องเหมือนกันรางวัลสุดท้ายทีมไหนจะคว้าไปได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าถูกเปรี้ยงนี่มีเงินพิเศษแถมให้อีกนะครับ2ตลาดนี้นะฮะใครจะปิดท้ายชูธงหมื่นนึงนะทั้งหมดนะครับหมดราคามาเดี๋ยวเต็มตีนยกขึ้นค่ะยกขึ้นครับ80 55มา80สูงสุดมา69 59มี2ท่านมั่นใจมากแล้วก็ปิด49ด้วยคุณปูทางด้านนี้พอๆกันนะเพราะ79กับ80พอๆกันเนาะแล้วก็มา50 40 39 35เอาเราบ้างทองทองลงเรือ79เพราะอะไรครับใหม่ระยะเวลาที่เขาคิดค้นนะครับจ้ะ2ปีฮะโอ้กว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะได้ใหม่ด้วยครับก็เลยให้ราคานี้ครับกับปริมาณที่100กรัมครับอ้าวหย่อนลงมาก็เป็นอะไรล่ะ40มาคุณโอมก็ผมว่ารสชาติเขาอร่อยดีครับแต่ว่าราคาน่าจะประมาณ40มันประมาณนี้นะเพราะบางทีกักกันอยู่หลายอย่างกันรสชาติแต่ว่าควรจะตั้งราคาแบบไหนใช่ครับคุณนกลงมาอีก5บาท35มาจากอะไรครับเพราะว่า3ห่อ100อ่ะพอเทียบจากหลักร้อยครับเพราะว่า3ห่อ100แล้วก็คือแบบสินค้าเกษตรกรท้องถิ่นครับซื้อเป็นขนมสามารถซื้อกินได้ทุกวัน100กรัมตอนนี้2ร้านนี้พอๆกันนะเจ็ดกันอยู่นิดๆหน่อยๆ80คุณหนิงคิดจากอะไรคะหนูว่าใช้ผลไม้มาทำยังไงมันก็ต้องแพงกว่าข้าวเกรียบปกติอยู่แล้วค่ะโอ้เลยให้ราคาทางด้านนี้แล้วก็ลงมาเป็น69อ่ะคุณเนมครับเนมให้ราคากลางๆครับจับต้องได้เพราะเขาเป็นเจ้าของสวนเองด้วยโอ้แล้วเอาเขาเกี่ยวมาผสมประสานอะไรโอ้59มี2ท่านคุณแหม่มกับคุณเอ้พูดด้วยกันเลยอ้าวมาเชิญพูดกันแต่สำหรับแหม่มอ่ะแหม่มมองว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์2ห่อ2ห่อ100บวกค่าจัดส่งเป็น2ห่อ120คือมองมุมออนไลน์เหมือนกันคุณเอ้อ่ะหลากหลายแตกต่างกันไปนะฮะข้อมูลออกมาเป็นทางด้านนี้เอา10,000มาโชว์มายั่วก่อนอ้าวบอกไปเลยปิดท้ายวันนี้สนุกสนานขนาดนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วถ้าไปเลือกมาชูทอง10,000เอามาอีก10,000ด้วยมายั่วเลยจะ30หรือสุดท้ายเราได้1ได้ทอง10,000นี้ด้วยปิดราคาลงไปเลือกเลยครับมาปิดลงปิดลงไปเลือกครับไปเลยหาเจอครับมาอย่างเร็วครับเตี๋ยวเต็มเตียนตัดสินใจครับพี่ทองมารอไว้ครับทุกคนถือรอนะครับปิดท้ายอย่างไรอย่าเอาไปหมื่นเดียวเอาไป20,000เลยทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับตั้งราคาครับมาพี่เจี๊ยบเสียลงไป80 35ผมว่านะฮะข้าวเกรียบทั่วไปก็อยู่ประมาณ30กว่าบาทแล้วและอีกอย่างนึงปริมาณมันตั้ง100กรัมแล้วมันก็ห่อใหญ่มากๆราคา80บาทสามารถซื้อได้ครับหนูมีความรู้สึกว่าส่วนตัวให้เท่าไหร่
หนูก็ได้35ตรงเพี้ยเลยนะใช่หนูเห็นตั้งแรกหนูก็มีความรู้สึกว่าข้าวเกี๊ยวกุ้งมันก็ราคานี้100กรัมมันคนละเรื่องกับ80เลยนะมันไม่น่าแพงกว่านี้มัน1มันเป็นโอท็อปมันน่าจะอยากจะให้คนกินเยอะ1มื้อใครจะได้ชูธงบอกไปเลยมาเจ้าของร้าน2ท่านนี้และกลับมาหยิบราคาถูกเปี้ยงมาแล้วครับมาหยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว80ถึง35ลูกเท่านี้ครับมามามาทีมไหนจะคว้ารางวัลสุดท้ายพร้อมกับเงินพิเศษไปได้ช่วงหน้าห้ามพลาดวันนี้เรามาส่งความสุขกันที่ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีครับเพราะทราบมาว่าป้ากับลุงคู่นี้เข็นรถมาขายไข่ที่ตลาดทุกเช้าไปกลับก็หลายกิโลแม้จะเดินไม่ค่อยไหวขาก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องสู้ไปแบบนี้ครับซิงเกอร์จึงมาให้กำลังใจละครับคือจริงๆแล้วตาเนี่ยร่างกายแกไม่ค่อยดีหรอกแต่เป็นโรคเกาต์ด้วยแล้วแกก็สองคนแกก็บากบั่นฝ่าฟันสู้กันมาแกได้กำไรไม่เท่าไหร่หรอกเขาไม่พึ่งใครอ่ะเขาก็พึ่งแค่สองคนตายายเขานี่แหละหากินไปวันวันหนึ่งก็สู้กันมาสองคนตายายไม่มีลูกหลานจ้ะขายไข่วันหนึ่งวันละ2-3แผงก็ได้กำไรแผงละ20ตามแผงก็ได้60บาทจ้ะก็อยากได้เครื่องซักผ้าเพื่อซักมือปวดหลังจ้ะถ้าได้มาก็จะเอาไปรับจ้างซักผ้าแต่ที่เป็นอาชีพใหม่จ้ะเครื่องซักผ้าซิงเกอร์ทันสมัยซักง่ายสะดวกสบายช่วยป้ากับลุงสร้างอาชีพใหม่ได้ด้วยนะครับก็ดีใจอะค่ะดีใจมากนะจ๊ะที่ได้เครื่องซักผ้าจ้ะไม่ต้องเหนื่อยเดินอีกแล้วไปขายไข่ต่อไปนี้เราจะรับจ้างซักผ้าให้คนแถวนี้จ้ะจะได้มีอาชีพใหม่ได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาขอบคุณครับที่ซิงเกอร์มอบเครื่องซักผ้าให้ผมครับขอบคุณค่ะ